สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Alchemist Code อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาฟาร์ม Equipment Job Plus ของ MIR นะครับก็คือด่าน Halloween Sugar Rush EX Stage นั่นเองนะครับสำหรับด่านธรรมดารู้สึกว่าจะเป็น Equipment ของ Job Plus Alexis นะครับผมก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่ MIR นี่มีอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าใน Japan นี่แรงดับเบิลเอสเลยนะครับพองั้นก็น่าจะฟาร์มเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่าด่านนี้ออโต้ไม่ไหวนะครับยากอี้อายเลยนะครับไม่ใช่แค่ออโต้ไม่ไหวอย่างเดียวนะครับนอกจากจะต้องมาเล่นมือแล้วผมยังต้องจ้างพ่อค้าทุกตาอีกต่างหากนะครับก็คือเอาน็อกทิส75มาด้วยคือไอ้ตาที่ไม่ได้จ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับจะเล่าให้ฟังว่าแม่มเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่กล้าปล่อยไม่จ้างนะครับกลัวเสียเวลาฟรีนะครับโอเคเข้าด่านกันเลยนะครับจริงๆด่านนี้มันจะมีทั้งติดพิษทั้งจับเป็นหินนะครับเพราะงั้นวิธีแก้หลายๆท่านจะใช้โปรเฟสเซอร์นะครับแต่ว่าผมเอาออกนะครับเคยเอามาใช้แล้วเพราะว่ามันไม่มีจิเวลใช้นะครับอุซูมานี่เอาขึ้นไปเลยนะครับเอาช่องนี้เลยนะครับมันจะได้ทำให้นี่ครับลูเซียนมันจะเดินขึ้นข้างบนนะครับตอนนี้ปล่อยมันดูดไปครับเอ้ยขโมยจิเวลด้วยนะครับแบบดูดด่านผมเปิดมาแบบออโต้ตายครับแล้วก็ลงมาออโต้ใหม่มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแม่โคตรพีคนะครับด่านฮาโลวีนว่าบออะไรเงี้ยตัวนี้ก็เอาขึ้นไปเลยนะครับจิเวลก็ยังเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับน็อกทิสตัวนี้จะเหลือจิเวลซึ่งลงเดินมาช่องนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้วิซ่านะครับเล็งตรงนี้นะครับจะโดน3ตัวแล้วแม่งจะตายห่านไป2นะครับทำอะไรทำครับส่วนลูกเลทีนะครับหน้าที่มี2อย่างนะครับอย่างแรกคือฆ่าไอ้ตูดนี่นะครับ Black Jewel Knight และตอนนี้ครับตอนแรกที่ผมลองไม่จ้างพ่อค้ามาครับช็อตนี้แม่งมิดครับพอมิดปุ๊บไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวไนท์ไฟเมื่อกี้แม่งไม่ตายครับพอมันไม่ตายปุ๊บหนักเลยครับทั้งโดนโจมตีทั้งโดนดูดจิเวลนะครับโอ้โหทีนี้ลามีเดินขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับมันจะเหลือช่องว่าง1ช่องให้เดินขึ้นมาได้พอดีไม่โดนสกิลน็อกทิสนะครับโอเคนะครับจะล่วงไป2แล้วเดี๋ยวลูเซียนมันจะบุกเข้ามาตีลามีนะครับนี่จะโดนลูกเลทีนะครับติดดีเลย์อุซูมานี่ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ยิงไอตัวนี้นะครับต่อคอมโบกันสวยงามครับค่อยคุ้มกับที่โชคดีได้มาแล้วก็ยัดฉาดลมไปนะครับตัดสินใจไม่ได้รอเอ็ดเวิร์ดนะครับเพราะเห็นว่าเป็นอันนี้มันจะมาตีลามีนะครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดมันเป็นสายต่อสู้ระยะประชิดนะครับก็รู้สึกจะมีเรียวมิมีลูเซียนแล้วก็มีอีกหลายตัวอยู่นะครับอันนี้โดนหินไปแล้วนะครับถ้าพกโปรเฟสเซอร์มาก็แก้ได้นะครับแต่ว่าปล่อยไปเลยครับนอกทีตัวนี้มาตีลูเซียนนะครับเก็บจิเวลนะครับปล่อยคาลเตอร์ไปเลยครับโดนคาลเตอร์ไปไม่ตายอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะโดนรถอะไรตอนเปิดมามันรถสแลสกับรถมิสไซล์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ใช้เอเรียลไลน์ยิงเดนเอฟนะครับปล่อยลูเซียนไว้นี่ครับเป้าอยู่ตรงนี้เล็กซิสที่มันจะแบบหน้าตาในสกินวันนี้โอ้โหเนี่ยเมื่อกี้มันรถอะไรนี่ครับมันรถมันจะรถสแลสกับมิสไซล์แล้วก็อะไรอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแวบไปแต่นี่ครับเอาหอกทิ่มครับหน้าแหกไปเลยนี่ถ้าเกิดอุซูมามันไม่โดนสเตตัสเป็นหิตนะครับจะง่ายกว่านี้หลายร้อยเท่านะครับบางทีมันไม่โดนก็คือหลบได้หรือไม่ก็ไม่ติดนะครับบางทีเป็นอย่างนี้เรียบร้อยเดนเอฟนอนไปชุดผมว่าไอชุดอาชีพมันแปลกๆนะครับกางเกงมันโพงๆเห็นไม่รู้นะครับยิงเข้ามาทำอะไรทำครับทำอะไรเมเจอร์พอยซอนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดพบโปรเฟสเซอร์มาก็แก้ได้นะครับแต่ว่ามันผมลองนะครับไม่จำเป็นนะครับนี่ฮะตรงนี้คือช็อตแบบสะใจนะครับเอาเลยตายพร้อมกัน4ตัวเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมิส2ทีเลยเหรอน่าเกลียดมากครับเพิ่งเคยมิส2ทีรวดขนาดนี้นะครับหน้าที่ที่2ของลูกเลเทียนอกจากฆ่าไอ้ตัวนั้นก็คือเก็บกล่องนี่แหละครับแล้วก็จบแล้วนะลูกเลเทียไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับโอเคไปเสียบซ้ำตาย
ีนี้ก็จะเหลือแค่โหทีนี้ง่ายแล้วครับลุมยำไปผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใช้อาชีพพวกดักก้อนคาวาเลียไอ้พวกที่มันถือทวนนะครับไล่ตืบตั้งแต่แรกมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนว่ามันไม่ได้โดนดีบัฟนะครับอาชีพนี้เพราะว่ามันยิงแรงมากไม่ยิงแรงมันแทงแรงมากนะครับเอาเข้าไปเหลือตัวเดียวแล้วนั่นแหละดับเบิลการ์ดไอ้นี่ไฮจัมป์ไม่ใช่นะครับจะใช้อันนี้โอเคโดนเยอะอยู่ยิงเข้าไปเลยครับสวยงามแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ด่านมันด่านแม่งกวนตีนจริงครับผมอันนี้ครบ10รอบแล้วนะครับก็โอเคเคลียร์วิทเอาคอนทินิวนี่แน่นอนครับโนเดทแม็ก3ไอเทมยูสคือไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเพียงแต่ผมเกลียดสุดๆเลยก็คือผมสายขี้เกียจนะครับแต่กลายเป็นว่าแม่งต้องมันนอกจากต้องเล่นมือแล้วผมยังต้องจ้างน็อกทิสเลเวล75มาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าไม่กล้าปล่อยนะครับอย่างที่บอกตอนที่ผมลองปล่อยครั้งแรกปุ๊บลูกเลเทียมันยิงสกิลมิสนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดไม่กดยาปั๊มเลือดอะไรพวกนี้นี่คือโอเวอร์นะครับก็เลยช่างมันเอาน็อกทิสมาด้วยตัวหนึ่งทีนี้ชัวร์ไปเลยนะครับก็โอเคครับทีมเป็นตามนี้นะครับโรซ่ากับเทโอน่านี่เอามาเผื่อไอ้4ตัวหลักตายนะครับแต่ว่าเล่นมาปกติไม่ตายนะครับไม่มีตายเลยมีจะมีอุซึมาที่ผมเอาขึ้นข้างหน้าไปนะครับอาจจะโดนสาบหินอยู่บ้างแต่ว่าไม่ต้องแก้ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่น็อกทีส2ตัวกับลูกเลเทียก็เอ้ยกับลาเมียนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตายแล้วลงมาเนี่ยอย่างโรซ่านี่ผมใช้เป็นดักก้อนคาวาเลียนะครับก็คืออีกฝ่ายนี่คือตายแน่นอนนะครับตอนนี้มันเป็นอาชีพสายใช้ทวนนะครับแทงเอาไอ้พวกใช้หอกก็น่าจะได้นะใครมีอาราเนียผมว่าก็น่าจะสบายอยู่ก็โอเคนะครับนี่เท่าไหร่เนี่ยยังไม่ครึ่งทางเลยนะครับแม่งใช้80ทุกชิ้นก็เดี๋ยวมานั่งฟาร์มต่อเกียดมากนะครับต้องเล่นมือด้วยแต่ว่าเอาหน่อยนะไหวก็เอาหน่อยก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ